เราเข้ามาที่เรื่องราวของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศวันนี้กันบ้างนะครับแค่คู่เดียวแมนซิตี้นั้นจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดนะครับศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบรองชนะเลิศนัดแรกค่ำคืนวันนี้เวลา 1:45 นาทีนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้จากอังกฤษเปิดสนามเอติฮัดสเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของเรอัลมาดริดจากสเปนครับเจ้าถิ่นแมนซิตี้อยู่ในสภาพทีมที่ค่อนข้างสมบูรณ์ทีเดียวนะครับขาดเพียงแค่ยาย่าตูเร่เพียงคนเดียวที่บาดเจ็บอยู่นอกจากนั้นพร้อมลงสนามครบครันเลยนะครับตั้งแต่กองหลังอย่างวังซงกัปปานีจะกลับมายืนคู่กับนิโคลัสโอตาเมนดี้อีกครั้งหนึ่งนะครับด้านกลางมีเฟร์นันดินโญ่ประสานงานร่วมกับเฟอร์นันโดนะครับแนวรุกมีเกซุสนาบาสเควินเดบรอยและดาบิดซิลบราวคอยปั้นเกมอยู่ด้านหลังของเซเกโออาเกลโรนะครับทีมยืนจากสเปนเรอัลมาดริดนะครับมีปัญหาในการจัดทีมเล็กน้อยเพราะว่าไม่มีคาริมเบนเซม่ากองหน้าตัวเก่งที่บาดเจ็บอยู่แต่ข่าวดีน่าจะได้ดานิกาบาคาวและคริสเตียโนโรนัลโดกลับมาลงสนามได้ทันเวลานะครับด้านกลางนี่มีคาเซมิโร่นะครับที่ติดโทษแบนในเกมลีกล่าสุดจะกลับมาลงเป็นตัวจริงเกมนี้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับลูก้าโมดริชส่วนด้านหน้ามีลูคัสบาสเกสจะได้รับโอกาสเป็น11คนแรกนะครับ